คือมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยที่บอกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาต้องการเสียงโหวตจากสสด้วยไม่ใช่แค่สวอย่างเดียวเพื่อสสพักฝ่ายค้านตอนนี้ร่วมมือกันตามที่พูดก่อนที่จะการเลือกตั้งนะไม่ต้องพึ่งสวเลยโอ้มันยังไม่ได้สวบางคนเขาไม่ต้องโหวตใช่เขาไม่ต้องโหวตนะไม่โหวตใช่ก็ไม่ต้องโหวตต้องทำมือมาเขียนนะบ้าๆแบบนั้นมันอยู่ที่การลงโน้นไปศึกษาก่อนไปศึกษาก่อนแค่ก่อนจะออกตัวเป็นสารนุ่นก่อนไม่พูดว่าที่ข้าพเจ้าอย่าพูดนี่คุณมาไล่สวสวกูไม่ได้เรียกมาไม่ได้นายกกูไม่ได้เรียกสวผมต้องการไล่สวไม่ใช่ไปไล่สวสวประชาชนไม่ได้เรียกสวมาอยากเป็นติ่งใครก็ไปประจากำลังไก่เกี่ยกันอยู่ประจาทำไมอ่ะแล้วตำรวจก็ต้องมาเขาเลิกงานก็ต้องพักผ่อนก็ต้องมาวุ่นวายจัดกิจกรรมแบบนี้รอหลังให้เขาจัดตั้งรัฐบาลก่อนได้ไหมถ้าเขาจัดไม่ได้ติดขัดตรงไหนจากสวหรืออะไรค่อยออกมาอันนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่วันนี้เขายังไม่ได้จัดเลยอ่ะเขากำลังเดินหน้าอยู่แล้วอยู่มาจัดประชุมกดดันอะไรกันอ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่ใช่ว่าเรารักหรือเราชอบใครนะเราไม่ได้รักเราชอบสวอะไรทั้งนั้นน่ะแต่เรามองว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือแบบเป็นการที่แบบทำให้รัฐบาลก้าวไกลอ่ะรู้สึกอึดอัดใจเขาไม่ได้ชอบแบบนี้เยอะแล้วคนส่วนมากเราก็เป็นส้มเหมือนกันคนส่วนมากที่เป็นส้มอย่างเราอ่ะเราต้องมองให้มันมีสเต็ปของมันน่ะเราอยากไปกดดันอะไรเขาเลยคนเรายืนเฉยๆยังไงเขาก็รักถ้าพิธาตอนโหวตนายกถ้าให้ใครโหวตถ้าเขาอยากจะโหวตให้เขาก็โหวตให้คนที่เขาไม่โหวตอ่ะไปกดดันเขายิ่งเกลียดเราดักเขาไปอีกคนที่เขากำลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้สวบางคนที่ทีมเจรจาของพิธาไปเจรจาเนี่ยบางคนก็คิดจะโหวตให้นะแต่พอมาเจอกับจัดกิจกรรมด่าเขาแบบเนี้ยเขาก็ไม่โหวตให้คุณทำเพื่ออะไรอ่ะอยากถามว่าทำเพื่ออะไรถ้ารักก้าวไกลและรักที่จะอยากได้รัฐบาลจากก้าวไกลและคุณพิธาเป็นนายกจริงอย่าทำเลยแบบนี้มันดูไม่ดีหรอกเชื่อเถอะนะคือเข้าใจนะพี่ไม่ได้ชอบสวนะแต่พี่ไม่ชอบการกินงานแบบนี้ทำให้เขาลำบากใจน้องเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจพี่ครับสองมุมไม่มีปัญหาเราแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าเขาจริงกับเราแล้วพี่ไม่คิดจะด่าใครใช่เราคุยกันได้ติ่งต่อพี่ไม่ใช่ติ่งใครแต่พี่อยากเห็นระบอบประชาธิปไตยเต็มใบสักทีพี่อยากเกลียดรัฐประหารที่เกลียดเกลียดทหารถ้าเต็มใบจริงก็ต้องทำได้ทำได้ทำไปเลยแต่พี่ไม่แนะนำน้องเชื่อพี่เถอะอย่าทำเลยเพราะว่าถ้าน้องอยากได้ระบอบประชาธิปไตยจริงๆให้เขาเดินหน้าจัดการตั้งรัฐบาลไปแต่ถ้าสวมีปัญหาหลังจากนี้ไม่โหวตให้พิธาหรือว่าพิธาเสียงไม่ถึงที่จัดตั้งรัฐบาลได้น้องค่อยออกมาเลยพี่จะเป็นหนึ่งในนั้นพี่พูดแค่นี้แต่ครั้งนี้ทำให้เขาลำบากใจเขากำลังทำอยู่ไม่กดดันคุณไม่ได้กดดันแค่สวคุณกำลังกดดันก้าวไกลและกดดันคุณพิธาด้วยเป็นนะครับเป็นเสียงสะท้อนทั้งสองมุมทางนู้นใช่แต่ก็เป็นรับฟังกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเรื่องปกติในกระบวนการประชาธิปไตยพี่ก็เสนอในมุมของพี่เขาทั้งนู้นก็เสนอในมุมของเขาพี่อ่ะก้าวไกลไปที่ไหนพี่ก็ไปเชียร์ทุกทีอ่ะอยากให้ขอบคุณทั้งสองฝ่ายมากเลยครับยังไงขอบคุณมากพี่ขอบคุณที่เป็นเสียงให้ทางคนอื่นๆที่อยากให้รู้เนาะมันคนเรามันมองหลายได้หลายมุมพี่เข้าใจแหละแต่ในมุมพี่อ่ะพี่ก็มุมพี่เป็นแบบนี้พี่ไม่ได้ชอบเผด็จการพี่เกลียดมันมากเลยสวพี่ก็เกลียดแต่เขาไม่ได้มาอย่างถูกต้องพี่รู้แต่ว่าพี่เข้าใจความหมายไหมใช่คนเรายืนเฉยๆเขาก็รักอ่ะใช่แล้วอยู่บางคนเขาอาจจะเลือกก็ได้แล้วอยู่มาจัดอย่างเงี้ยเขาก็เกลียดได้เขาอาจจะไม่โหวตให้ก็ได้อย่างเงี้ยรอหลังจากให้เขาโหวตกันก่อนได้ไหมเข้าใจพี่หลังจากเนี้ยค่อยว่ากันอย่ามีเลยกิจกรรมแบบเนี้ยเราไม่มีสลับของเขาแต่พูดไม่เป็นไรเข้าใจแต่พี่ก็มุมพี่ได้แล้วสะท้อนเรื่องปัญหาไม่ได้สื่อสารไปทั้งสองฝั่งทั้งนู้นก็มีการสื่อสารไปก็ทำสื่อสารกันน้องเป็นคนจัดงานใช่ไหมไม่ใช่พี่ผมมาช่วยดูแลช่วยกันเนาะไม่เป็นไรพี่เรียบร้อยยังไงเรียบร้อยนะพี่อันนี้พี่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวขอให้ผ่านถามก่อนป้ามาเลยป้ามาเลยป้ามาหนูก็แสดงออกเหมือนกันหนูอ่ะหนูเป็นส้มแต่หนูมองว่า
ว่าการที่มากดดันแบบนี้มันทำให้รัฐบาลพิธาเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเขาก็ลำบากใจเขากำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลอยู่เขามีทีมเจรจาเขาก็ไปเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลเดียวกันเดียวกันแต่หนูไม่เห็นด้วยแบบนี้อ้าวโอเคเลยฝั่งเดียวกันมันกดดันกดดันเขาเนี่ยคนละคนละต่างความคิดอันนี้เขาก็คิดดีว่าไม่อยากให้มีเรื่องกันโอเคอย่ารู้แล้วหนูก็จะรู้ว่าจ้าเขาตัวอะไรกันของหนูมาจากไหนหนูไม่ได้ผ่านมาไม่ใช่พวกสวแต่หนูมองว่าจัดการแบบนี้มันส่งผลให้ทุกฝ่ายแหละตอนนี้เขาก็ยังเดินหน้าอยู่ให้เขาจัดการไปเราอยากไปทำแบบนี้แต่มันกดดันรอให้ถึงเวลาแล้วก่อนใช่ให้เขาไปโหวตในรัฐสภาก่อนถ้าสวโหวตคนไหนโหวตไม่โหวตแล้วพิธาได้เป็นไม่ได้เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ต้องการใช่ตั้งยี่สิบกว่าล้านคนเจอกันใช่หนูจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแม่จริงออกมาเลยไปให้ยี่สิบล้านทำที่เดียวดีไม่ชอบ